ลิปนี้นะครับทุกท่านจะได้เห็นสิ่งต่อไปนี้นะฮะซึ่งณปัจจุบันของผมเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ทุกท่านที่ดูตรงเนี้ยเห็นก่อนผมไปล่วงหน้าแล้วครับว่าผมจะเจออะไรบ้างนะครับนี่คือการไปเที่ยวที่ผมรู้สึกดีสุดๆเนื่องจากผมเป็นคนชอบธรรมชาติมากอยากอยู่กับธรรมชาตินานๆและพยายามจะไม่ทำลายธรรมชาติให้ได้ซึ่งทริปนี้ผมทำได้แล้วครับและทำได้ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจนจบทริปอีกด้วยซึ่งหัวใจหลักของทริปนี้ก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งมันทำให้การเดินทางครั้งนี้มีความหมายมากๆและเปลี่ยนความคิดความมั่นใจของผมไปเลยโดยคลิปนี้ผมจะสอดแทรกความรู้ที่ได้เล่าประสบการณ์การขับรถ EV ครั้งแรกของผมให้ฟังโดยเราทดลองขับกันไปถึงเขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีเฉลยจะได้รู้กันว่ารอดไหมยากไหมมีอะไรต้องกลัวไหมและเหนืออื่นใดในอนาคตอันใกล้นี้จะซื้อไหมซื้อครับสวัสดีครับผมก็ผมแชมป์ว่างนะฮะเขาบอกว่าในวันหนึ่งของเราเนี่ยจะมีการทำอะไรบางอย่างเนี่ยที่เป็นครั้งแรกเสมอนะครับและครั้งนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกของผมเช่นกันนะครับได้ลองขับรถไฟฟ้านะครับเป็นครั้งแรกเลยคือบ้านผมเนี่ยไม่มีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เป้าหมายของโลกนี้นะครับอีกภายในไม่กี่ปี20ปีมันจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะเพราะเป็นคนชอบเดินทางนะครับอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยแต่ว่ากลัวว่าเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยจะมีที่เดินไฟฟ้าไหมแล้วก็จะเสียเวลาไหมครั้งนี้นะครับก็เลยได้มาลองดูเป็นครั้งแรกในการขับรถไฟฟ้านะแล้วก็เป็นงานของ eGAT นะครับการไฟฟ้าของเรานะครับเขาแนะนำสถานีเติมไฟฟ้ากลางทางนะครับสำหรับเส้นทางไปเขื่อนศรีนครินทร์ครับที่กาญจนบุรีเนาะก็ดีครับถือว่าเป็นการลองมีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับคือจุดประสงค์หลักแล้วเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวเขื่อนไปเที่ยวนอนบนน้ำเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้แล้วนะฮะแต่ว่าได้ลองขับไปด้วยรถไฟฟ้าด้วยเนี่ยยิ่งแบบว่าโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะกินกาแฟริมน้ำกันครับไปดูกันครับผมเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะฮะรัดเบลก่อนเสมอนะครับรู้สึกตื่นเต้นกว่าการไปเที่ยวในทุกๆครั้งนะฮะ1นาทีนะครับอีกประมาณ1นาที Bigger Border Faster I'm going to the maximum I'm going to the maximum I'm going to the maximum ขยับความเร็วนะครับ Border Faster I'm going to the maximum I'm going to the maximum I'm going to the maximum I'm Bigger Border Faster Just let it goตอนนี้ก็มาถึงจุดแวะพักที่1นะฮะพอขับมาได้ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็โดยรวมเนี่ยชอบเลยรถไฟฟ้าเนี่ยแรงไหมวิ่งเร็วไหมแซงได้ไหมนะครับคือต้องบอกว่าคือรถที่เร็วที่สุดในโลกเนี่ยคือรถไฟฟ้านะครับอย่างรถไฟที่เขาวิ่งความเร็วมากๆเนี่ยก็คือรถที่ทำจากรถไฟฟ้านั่นเองนะครับไม่ต้องรอรอบเครื่องไม่ต้องรอการสันดาปเครื่องยนต์ที่เราใช้น้ำมันทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปเนาะการจะเร่งความเร็วเนี่ยมันต้องรอรอบเครื่องในการเปลี่ยนเกียร์แบบอะไรเป็นต้นนะครับสมมติว่ารถเรามี150แรงม้าเวลาเราเร่งคันเร่งในการแซงเนี่ยแรงม้ามันจะค่อยๆมาตามความเร็วตามรอบของเครื่องแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีเท่าไหร่มาเท่านั้นมี200ตัวมา200ตัวภายในทันทีภายในวินาทีที่เราเหยียบเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วความแรงมันมาเต็มตั้งแต่แรกเลยนะครับเรื่องความเร็วผ่านแน่นอนขับแซงเนี่ยเหลือเฟือนครับผมใช้ Good Cat ที่ลองเนี่ยคือ Good Cat รุ่น400เนาะก็แซงได้เหลือเฟือนะครับแบบสบายมากดีกว่าวันนี้ครับก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับขอบคุณครับประทับใจไปอีกหนึ่งไม่ใช่แก้วพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งด้วยนะครับแก้ว eGAT นะครับครับนี่เราก็มาถึงสถานีชาร์จนะครับเป็นการสาธิตเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะรู้มานานแล้วนะครับว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนนะครับแล้วก็เร็วหรือเปล่านะฮะเท่าที่ฟังมาเนี่ยเวิร์กมากเลยนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊ม PT นะครับเป็นการสาธิตวิธีชาร์จนะครับ
ังจากที่รู้แล้วนะเฮ้ยมันไม่ได้แบบต้องรอนานอย่างที่คิดนะครับการชาร์จไฟที่สถานีชาร์จไฟเนี่ยนานหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรถที่เราใช้นะครับจะเปรียบเทียบว่าเหมือนมือถือที่มีฟาสต์ชาร์จนะครับฟาสต์ชาร์จ 2.0 3.0 4.0 อะไรก็ว่าไปนะครับรถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีระบบฟาสต์ชาร์จที่แรงเร็วมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับราคานั่นแหละถ้าพูดง่ายๆยิ่งแพงก็ยิ่งชาร์จเร็วแหละคือเขาจะมีเปรียบเทียบเหมือนมีบางคันมีท่อแค่นี้ไฟก็ต่อให้สถานีชาร์จเนี่ยปล่อยไฟออกมาแบบมากมหาศาลแต่มันเข้าเท่านี้มันก็จะช้าหน่อยแต่บางคันมีท่อขนาดนี้ไฟมันมาเท่าไหร่มันก็เข้าเต็มท่อมันก็เร็วขึ้นนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับตัวรถแล้วก็แหล่งจ่ายไฟด้วยนะครับแหล่งจ่ายไฟของประเทศเราเนี่ยกำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จ่ายที่ 1,500 กิโลวัตต์ 3,000 กิโลวัตต์ 5,000 กิโลวัตต์แล้วแต่สถานีแล้วแต่ยี่ห้อที่ให้บริการนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยคือมาเต็มเลย 5,000 กิโลวัตต์ถ้ารถคุณรับไหวก็ไม่กี่นาทีอ่ะก็เกือบเต็มอ่ะก็คือถ้าเราจอดเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟพักแป๊บเดียวเราก็ไปต่อได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องชาร์จถึง 100% การใช้ให้ดีสุดถึง 80% ก็พอแล้วดังนั้นการชาร์จตั้งแต่เกือบหมดถึง 80% เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่รถเราสามารถชาร์จได้เร็วมากๆอยู่แล้วนะครับการชาร์จหลังจาก 80% ขึ้นไปเนี่ยระบบเขาเนี่ยจะตัดความเร็วให้มันช้าลงนะครับเพื่อให้การถนอมแบตนั่นเองนะครับเพราะว่าแบตมันอาจจะเริ่มร้อนเพราะกระแสไฟมันเข้าเยอะๆมากๆเป็นเวลานานเนี่ยไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องไปรอมันหรอกพอถึง 80% ปุ๊บเราก็ไปต่อดีกว่านะครับดังนั้นแล้วการรอที่สถานีชาร์จไฟเนี่ยไม่ได้นานเลยนะครับรถผม GoodCat ที่ลองรุ่น400เนี่ยใช้ประมาณ 20-25 นาทีรถแพงๆรถแบบไฮโซไฮเอนด์ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลา10กว่านาทีก็ได้แล้วเช่นกันนะครับผมเรามีสถานีชาร์จไฟเพียงพอหรือเปล่าทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยมีครอบคลุมถึง 80% แล้วนะครับหลังจาก 80% เนี่ยมันจะเข้าสู่อีกเฟสหนึ่งก็คือว่าเขากำลังจะเพิ่มสถานีจ่ายไฟฟ้าเนี่ยให้มันใกล้ลงคือตอนนี้ระยะทางเนี่ยแต่ละสถานีมันอาจจะเป็นประมาณ200กิโลเมตร200กว่ากิโลเมตรต่อ1สถานีใช่ไหมครับหลังจากนี้เขาจะสร้างเพิ่มระหว่างกลางของสถานีเหล่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อให้ล่นระยะทางลงมาเหลือประมาณ100กว่ากิโลเนี่ยก็จะเจอสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้วนะครับผมกล่าวถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประเทศเรานะตอนนี้นะครับ1หัวชาร์จไฟฟ้าเนี่ยต่อรถ5คันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมากกว่าบางประเทศด้วยซ้ำไปมากกว่าประเทศที่เขากำลังทำเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงปลอดภัยแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วแหละในการชาร์จไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีบริษัทบริการจ่ายไฟฟ้าหรือสถานีไฟฟ้าเนี่ยหลายบริษัทแล้วนะครับก็คือเป็นข้อดีของยูสเซอร์อย่างเราเองในการเขาก็จะแข่งขันกันให้มีหัวใจมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็แข่งขันกันด้านราคาแข่งขันกันด้านแอปพลิเคชันเพื่อให้รองรับต่อการหาสถานีไฟฟ้าที่เหมาะกับเราใกล้ตัวเราเองนะครับที่ผมได้ไปลองคือของ Alexa นะครับอันนี้เขาก็จะเป็นแอปที่บอกทุกๆยี่ห้อมาไว้ที่แอปเดียวนะครับแล้วก็สามารถจ่ายเงินได้ทุกแบบนะครับทั้งแบบเครดิตเอ่ยจ่ายเงินสดสแกนอะไรเงี้ยได้หมดนะครับซึ่งก็เขาก็จะพัฒนาระบบเพื่อให้ยูสเซอร์อย่างเราเนี่ยสบายใจได้แน่นอนครับผมถ้าเราคำนวณแผนดีๆแผนการเดินทางดีๆหรือว่าระยะการเดินทางดีๆร้านกาแฟดีที่เราอยากจะแวะนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยนะครับก็โอเคเลยทีเดียวหายกลัวไปเลยดีกว่าแล้วก็นอกจากหายกลัวแล้วเนี่ยก็ยังอยากได้อีกต่างหากนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักกลางวันนะครับคีรีทาราริเวอร์ไซด์นะฮะโหใหญ่โตโอเคครับก็กินอาหารเสร็จแล้วนะฮะเหลือไปเห็นสิ่งนี้นี่ต้องโดนนะครับโอเคครับเรามารีวิว GoodCat 400กันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ใช้มาก็ต้องบอกว่าชอบมากประทับใจเพราะว่าดีกว่าที่คิดไปเยอะมากเลยครับเรียกว่าหายกลัวรถไฟฟ้าไปเลย
ความเร็วตอนแซงนี่ไม่ต้องห่วงสบายมากเหยียบเร่งสบายความเร็วสูงก็สบายปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโอ้ขับมันขึ้นมาเลยนะขึ้นเขาสบายเพียงปรับโหมดที่เขาให้มา4โหมดเนี่ยเรียกว่าขับได้ทุกสถานการณ์แน่นอนลงเขาก็ง่ายเบรกแทบไม่ต้องเหยียบแถมชาร์จไฟกลับเข้ารถได้อีกด้วยชอบมากในจุดนี้ส่วนดีเทลอื่นๆที่ชอบก็คือห้องโดยสารกว้างมากเหลือที่ข้างบนหัวก็เยอะนั่งสบายกลิ่นในรถก็ดีช่วงล่างหนึบไม่มีเสียงแอร์นี่เย็นแบบหนาวจัดถึงกระดูกรูปทรงภายในและภายนอกนั้นดูล้ำสมัยมากและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ส่วนตัวของผมเลยคือว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับจอดหลายคันนะครับยังสตาร์ทอยู่นะแต่จะไม่เหม็นควันเลยนะครับซึ่งเพนพอยต์ของผมเนี่ยเวลาสมมติว่าเราไปเซเว่นหรือไปที่จอดรถตามห้างเนี่ยถ้าเราสตาร์ทรถทิ้งไว้แป๊บนึงก็เหม็นควันมากๆนะครับหรือว่าเวลาเราไปเอาของหลังรถเนี่ยก็จะเหม็นใช่ไหมฮะเกรงใจคนข้างๆด้วยซึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้านะครับอย่างที่เห็นว่าจอดหลายคันเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่ปล่อยคาร์บอนเลยฮะชอบมากก็เป็นบ้านตัวอย่างนะฮะเผื่อใครอ่ะจะเอาแบบบ้านสไตล์แบบนี้นี่คือบ้านตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานนะฮะคือนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในบ้านนะครับคือไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนั่นแหละก็มีโซล่าเซลล์มีการออกแบบทางทิศทางลมและหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะเปิดให้เราได้เข้าไปเรียนรู้ในปี2066นะครับถ้าเขาเปิดแล้วก็ผมไม่พลาดที่จะไปแน่นอนนะครับผมหรือใครอยากรู้ก็เข้าไปที่เว็บ egan.co.th ก่อนได้เลยครับเรามาปลูกป่ากันนะครับก็ทริปนี้ครับก็ขอบคุณ egan นะครับการไฟฟ้านะครับของเรานะฮะที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับ evigo ทริปปิดดิวนะครับก็เป็นแฮชแท็กนะฮะทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้ผมก็ทราบแล้วนะทราบแล้วก็อยากจะบอกต่อความรู้สึกหรือข้อดีของเขานะครับก็ผมว่านี่คือกิจกรรมที่ดีเลยเพราะนั้นคำว่าทริปปิดดีลก็คือเราจบนะเขาจะถามว่าเราดีลไหมเราโอเคที่อยากจะเปลี่ยนในใจเราเนี่ยชอบรถไฟฟ้าไหมอยากจะช่วยธรรมชาติไหมผมก็ได้ตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าผมดีลอ่ะผมแบบชอบอ่ะอยากได้นะครับรถไฟฟ้าที่มันทั้งสบายทั้งเทคโนโลยีใหม่ทั้งสวยงามทั้งเงียบกริบนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัด1ใน3นี่ก็ประเสริฐมากแล้วนะครับเดี๋ยวครับผมนั่นล่ะครับทริปนี้ก็ทำให้ผมมีความสุขด้วยการทั้งปวงทั้งช่วยลดมลพิษช่วยสิ่งแวดล้อมสร้างสิ่งแวดล้อมทดลองด้วยตัวเองช่วยกระจายความรู้และปิดด้วยความชิลกับกาแฟร้อนๆสักแก้วบรรยากาศอันสบายแวดล้อมด้วยภูเขาตรงหน้าท้องฟ้าสายลมและน้ำอันกว้างใหญ่อะไรจะมีความสุขไปกว่านี้นะครับเลยครับออกไปเที่ยวกันกับโลกยุคใหม่ของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม